สันติพร้อมมากขอว่าการคลังเองเบื้องหลังเคียปรีดีเพราะอยากจะมีวันนี้เปิดความจริงลูกประยุทธ์คู่แฝดพลอยเพลินที่ถูกตามล่าบูลลี่ในโลกโซเชียลท่ามกลางการเมืองที่ร้อนแรง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอาัล่์ข่าวพป้นๆค้นข่าวประจำวันเพื่อสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะห,หัวหน้ารัฐบาลล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่า ยังไม่รีบร้อนที่จะหาคนมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนปรีดีดาวฉายที่ลาออกไปอย่างช็อกวงการลุงตู่บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะขาดตรงไหนรัฐบาลทํางานได้รัฐมนตรีคลังไม่อยู่ก็มีรัฐมนตรีช่วยคลังข้าราชการก็ยังอยู่และที่สําคัญนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐ,ฐกิจก็กํากับดูแลอยู่แล้วขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจไปได้ทําไมไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังทํางานได้อย่ายึดติดตัวบุคคลมากนะัก และจะตั้งนัมนตีลางคนใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมลุงส่งสัญญาณแบบนี้ก็อาจจะแปลความได้อีกอย่างว่าการซื้อเวลาออกไปก็เพื่อลดความกดดันของรัฐบาลลงเพราะการลาออกของปรีดีเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปในเวลาอันสั้นก็ยากที่จะส่งเทียบเชิญให้ใครมาเป็นได้ทันทีและหากเชื้อเชิญแล้วก็ไม่แน่ว่าคนคนนั้นจะตกปากรับคำมาแบกหม้อก้อนดำแทนลุงลุงหรือไม่เพราะเห็นอิทธิฤทธิ์ของลุงลุงสไตล์แล้ว รู้สึกขยะดเข้ามาแล้วถูกปล่อยให้เผชิญสตากรรมโดนการเมืองกระหน่ำเหมือนปีดีเหมือนทีมสี่กุมารใช่หรือไม่แต่กันนั้นก็แววว่ว่านายกมีลิสต์รายชื่อคนที่จะเข้าข่ายมานั่งเก้าอี้ขุนคลังอยู่บ้างทั้งไพรินชูโชัวถาวรอ,อดีตรมชอรอคมนาคมและอดีตซี o ปตทคนกันเองที่ถือเป็นยาสามันประจำบ้านลุงจะเรียกใช้บริการหากหากคนไม่ได้จริงๆหรือวิรไทยสันติประพบ ผู้ว่าการแบงก์ชาติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาแทนที่ปรีดีก็ต้องมาทำงานกับสันติพร้อมพัฒน์รัมตีช่วยคลังที่โลกโซเชียลล้อเลียนกันว่าเป็นรัมตีช่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีด้วยหนึ่งปีที่ผ่านมาผลงานไม่มีอะไรให้โลกจาแต่ไล่รัมตรีคลังออกไปแล้วสองคนพอปรีดีลาออกงานนี้เจ้าตัวก็ไม่กระมิกระเมียนเก็บอาการอะไรแต่อย่างใด แสดงออกอย่างกระเฮี้ยนกระหืหรือว่าพร้อมที่จะเป็นรัฐรีว่าการเองท่านนายกไว้วางใจถามว่าสันติไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าตัวเองพร้อมมากดูจากโปรไฟล์และประสบการณ์ชาวเน็ตต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าช่างกล้านอกจากเป็นนักการเมืองที่มีอยู่ความเป็นอยู่มานานและก็มีลุงหนุนหลังฟังว่าสันติก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วว่าสังคมจะมองเขาอย่างไรตัวเองเป็นนักการเมืองเก๋าเกมกว่าคนนอก เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นรัตรีครังได้แน่นอนและที่เขียปีดีพ้นไปก็เพื่อจะมีวันนี้นี่เองที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนนังแต่ปรีดีที่หัวเดียวกระเทียมรีบเข้ามาทํางาน20กว่าวันสันติก็รํามวยวาดลวดลายนกักการเมืองเข้าใส่ตลอดเบื้องลึกที่ปรีดีดาวฉายทิ้งเก้าอี้รัตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อกันว่ามาจากปัญหาภายในการบริหารงานกระทรวงการคลังเป็นหลักโดยสันติรัตรีช่วยนั้น ต้องการควบคุมอำนาจแทนปรีดีในทุกด้านโดยที่ปรีดีไม่ได้รับการปกป้องดูแลจากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีอย่างที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆว่าสันติพยายามจะขี่ปรีดีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการแบบชนิดที่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่อยู่เหนือรัฐมนตรีว่าการลุกไล่ให้ปรีดีดูแค่เรื่องนโยบายแต่สันติจะสั่งการการปฏิบัติงานรวมถึงคุ้มบรรดาอที่ปรดีกำก,กับแบงก์รัฐเองทั้งหมดเจอสภาพแบบนี้ ปรีดีจึงตัดสินใจไม่อยู่ดีกว่าตอนนี้สันติต้องการว่าคลังเองก็เพื่อที่จะคุมเบ็ดเสร็จอย่าได้ถามถึงสุพัฒ์พงพันมีชาวรองนายกและรุ่งตีว่าการกระทรวงพลังงานในใสายตาของสันติและพักพลังประชารัฐย่อมไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้วเมื่อสันติพร้อมพัดพร้อมมากเช่นนี้ก็ต้องดูว่านายกจะเอาด้วยหรือไม่หรือจะเป็นตามแรงเชียร์ที่พักเล็กอวยนายกลุงต่ว่า ไหน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 ก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองอยู่แล้วก็ลองนั่งควบรัฐมนตรีคลังเองสักก็หมดเรื่องและได้สันติเป็นรัฐมนตรีช่วยที่กระทำแทนรัฐมนตรีว่าการได้ด้วยเป็นมือเป็นไม้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูวิกฤตไปด้วยกันแบบไม่ต้องง้อคนนอกให้เข้ามาให้ลําบากลุงตุหัวหน้าสันติว่าคลังที่ลุงว่าขอสังคมอย่าติดกับตัวบุคคลมากนักคิดจะให้สื่อเข้าใจตรงกันว่าเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่งานนี้ ช็กจะเริ่มหนาวๆร้อนๆแผนภาคธุรกิจการเงินการคลังของประเทศแล้วสิครับแบบนี้ขณะที่การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพื่อขับไล่รัฐบาลลุงตูพ่พเนรพยุทธจัจโอชา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในโลกโซเชียลก็ปรากฏแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์ซึ่งเป็นแคมเปญที่กลุ่มเยาวชนในโลกทวิตเตอร์แฮร์แชกันมากมายตามมาด้วยคอมเมนต์ที่หลากหลายบางคนก็นํารูปลูกฝาแฝดของลุงตู่คือพลอยธัญญาจันโอชาและเพลินนิ t ฐาจันโอชามาแปะพร้อม้อยคาบูลลี่ต่างๆนานา,นาทั้งเรื่องหน้าตาอุป,ปนิสัยเจ๊คอแบบว่าด่าพ่อ,อยันลูกแถ้มีการตั้งข้อสังเกตในเชิงก่อกระแสหวังให้เกิดการขุดคุย ตรวจสอบทรัพย์สินของทั้งสองคนว่าได้รับการถ่ายโอนจากพ่อไปมากน้อยแค่ไหนล่าสุดพลอยและเพลินก็ได้มอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหรือสื่อใดๆที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จด่ดาทอให้ร้ายกล่าวหาคุกคามหมิ่นประมาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งที่ปรากฏใน Facebook Twitter YouTube แบบไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิน้นงานนี้คาดว่าจะมีบรรดาก,กรียนคีย์บอร์ด ถูกดำเนินคดีกันเป็นร้อยเป็นพันแน่พร้อมกันนี้พลอยและเพรินก็ได้ชี้แจงข้อข้องใจของสังคมที่อาจเกิดความสับสนคล้อยตามไปกับข้อมูลเท็จที่มีการเผยแพร่ก,กันโดยยกมาเคลียร์เป็นข้อๆดังนี้ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลมารดาเพื่อฟอกเงินความจริงคือไม่เคยมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยความจริงคืออยู่ประเทศไทยมาโดยตลอด และใช้ชีวิตปกติอย่างประชาชนคนไทยทั่วไปข้อกล่าวหาที่ว่าเรียนอยู่ประเทศออสเตรเลียความจริงคือไม่เคยเรียนออสเตรเลียเคยไปเที่ยวเพียงครั้งเดียวเมื่อวัยเด็กตอนเรียนจบชั้นประถมและมัธยมก็จากเรงเรียนสาธิตจุลาและเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุลาข้อกล่าวหาที่ว่าสอบตกปริญญาโทความจริงคือไม่ได้เรียนปริญญาโทและไม่เคยสอบตกโดยเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้เกรดเฉลี่ย4.0และ3.96 และปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับสองทั้งคู่ข้อกล่าวหาที่ว่าปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอาศัยอยู่ในครหอาที่อังกฤษโดยมีเจ้าสัวซื้อให้ความจริงก็คือยังคงใช้ชีวิตตามปกติในประเทศไทยไม่เคยอาศัยในประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นใดเป็นระยะเวลานานเคยไปเที่ยวอังกฤษครั้งล่าสุดเมื่อปี2558ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมตามปกติไม่เคยพักครหา ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการฟอกเงินโดยบิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกที่ต่างประเทศความจริงคือทั้งสองคนไม่บีบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศมีเพียงบัญชีธนาคารในประเทศไทศยเท่านั้นบิดาเคยโอนเงินให้เมื่อปี2556มีการแจ้งต่อปปชอย,อย่างเปิดเผยตั้งแต่เมื่อครั้งรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2557โดยเงินส่วนนี้มาจากการขายที่ดินของพันเอกประพัฒน์จันโอชาที่เป็นปู่และมีการแบ่งทรัพย์สินกันภายในครอบครัวซึ่งที่ดินผืนนี้ เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวมากว่า50ปีข้อกล่าวหาที่ว่าเหตุใดจึงไม่เคยมีภาพหลุดออกมาในโลกโซเชียลแม้กระทั่งของเพื่อนๆก็ยังไม่มีภาพความจริงก็คือทั้งสองคนไม่มีบัญชีส่วนตัวในโซเชียลใดๆและกลุ่มเพื่อนที่ติดต่อกันก็เข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวจึงไม่เคยแชร์ภาพใดๆและไม่ต้องการให้มีบุคคลใดนำภาพไปแอบอ้างใช้หาประโยชน์ข้อกล่าวหาที่ว่าไม่เปิดเผยตัวเหมือนลูกนักการเมืองหรือลูกนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ความจริงก็คือทั้งสองคนใช้ชีวิตปกติเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไปไม่ได้ต้องการเป็นที่รู้จักหรือเปิดเผยตัวว่าเป็นลูกใครเพราะไม่ต้องการได้รับอภิสิทธิ์หรือเพื่อรับผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งของบิดาหากมีใครแอบอ้างว่ารู้จักสามารถช่วยเหลือเพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆได้เป็นเรื่องเท็จทั้งหมดอันที่จริงนะครับเรื่องราวโลกส่วนตัวของพลอยและเพลินก็เคยมีการนําเสนอผ่านสื่ออยู่บ้างบุคลิกทั้งสองค่อนข้างมีเลือกศิลปินสูง ชอบใช้ชีวิตอิสระไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะนะหรือออกงานร่วมกับปิดามันดาซึ่งต่างจากลูกอดีตนายกหรือลูกนักการเมืองคนอื่นๆที่นิยมทําตัวเป็นเซเล็บกันทั้งสองชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กและชื่นชอบเพลงของเดอะบิทเทิลความสามารถทางดนตรีเล่นได้ทั้งกีตาร์กลองเบสตอนเรีนยนยูจุฬาก็เป็นสมาชิกของวงแบสซีซึ่งเล่นเพลงแนวป๊อปร็อกผสมพังโดยพลอยเป็นมือกีตาร ส่วนเพลินเป็นมือเบสนอกจากนี้ยังเคยเดินสายไปเล่นดนตรีตามผับตามบาร์อยู่เป็นระยะหนึ่งปัจจุบันคู่แฝดทั้งคู่อายุขึ้นเลข3แล้วยังคงใช้ชีวิตอิสระออกแนวห้าว้าสไตล์ศิลปินร็อกใช้เวลาว่างปั่นจักรยานกับกลุ่มเพื่อนๆไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการออกกําลังกายและก็ซ้อมดนตรีอยู่ที่บ้านมีธุรกิจเล็กๆที่ตามทำตามใจรักก็คือออกแบบเสื้อจักรยานเมื่อมีออเดอร์เข้ามา ซึ่งผลงานก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอด6ปีที่ผ่านมาที่ลุงตู่เป็นนายกร,รัฐมนตรีทั้งคู่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เคยเป็นมาแทบไม่เป็นข่าวหรือมีภาพปรากฏต,ตามหน้าสือ่อกระทั่งถึงช่วงการเมืองร้อนแรงจึงปรากฏแฮชแท็กต,ตามหาลูกประยุทธ์ในโลกโซเชียลพลและเพลินทิ้งท้ายหลังส่งทนายไปแจ้งความดำเนินคดีและชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกบูลลี่ว่าต้องการให้กรณีนี้เป็นตัวอย่าง เป็นบรรทัดฐานของการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยว่าผู้ใดก็ตามไม่มีสิทธิเผยแพร่ข้อมูลเท็จด่าทอให้รา้ายกล่าวหาคุกคามมินประมาทผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐานและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีผู้ใดตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองจากการหลงเชื่อข้อมูลโดยขาดการไตร่ตองคิดวิเคราะห์แยกแยะเพียงเพราะอคติและความเกลียดชังอีกต่อไปเอาละครับขราวนี้เกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเตรียมกระเช้าไหว้สวยกันได้เลยครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับทีเ่เว็บไซต์ worldwebmanageronline.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวของผู้จัดการที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมกันในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและาหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใด สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับสามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ